สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูอุปนิสัยส่วนตัวของคุณที่แสดงออกให้คนข้างนอกเขาดูแล้วเขามีความรู้สึกคิดต่อคุณอย่างไรแล้วก็แนวทางนะคะปฏิบัติตัวคุณควรทำอย่างไรนะคะมาดูที่คลิปนี้นะคะคำทำนายนี้ก็เป็นคำทำนายที่เป็นเพื่อความบันเทิงนะคะก็อย่ายึดติดอะไรมากมายนะคะถ้าส่วนดีๆก็รับไว้นะคะจะแบ่งไพ่ออกเป็น3กองเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไพ่3กองเนี่ยนะคะจะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองให้คุณทำการเลือกไพ่ที่คุณชอบนะคะมากองหนึ่งแล้วก็มาดูคำทำนายกันค่ะเรามาดูไพ่กองแรกกองสีเขียวกันนะคะสำหรับคุณที่เลือกไพ่กองสีเขียวนะคะอุปนิสัยของคุณเนี่ยที่คนข้างนอกเขามองเห็นลักษณะของคุณเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ควรเปลี่ยนแปลงยังไงดีนะคะแล้วก็ความสำเร็จจะมาถึงคุณในลักษณะไหนถ้าคุณเปลี่ยนแปลงนะคะเรามาดูกันนะคะคำทำนายนี้ก็เป็นคำทำนายที่ออกมาเพื่อความบันเทิงนะคะส่วนที่ดีก็รับไว้สำหรับสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไว้นะคะแล้วก็อ่านไปตามลักษณะของไพ่ที่ออกมานะคะก็มาดูกันค่ะว่าไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรนะคะออกมาแล้วค่ะนะคะสำหรับกองแรกค่ะไพ่กองแรกนะคะกองสีเขียวลักษณะนิสัยของคุณที่แสดงออกมาให้คนข้างนอกเห็นเขามองคุณเป็นเช่นไรนะคะคุณเป็นคนที่มีความร่าเริงนะคะแล้วก็ชอบงานสังสรรค์นะคะเป็นคนที่ชอบสังคมนะคะค่ะและนี่ก็คือไพ่ของกองสีเขียวนะคะที่ออกมาค่ะไพ่ทำนายมาว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างสนุกสนานนะคะสนุกสนานนิสัยร่าเริงถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารหรือเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารการเดินทางการขนส่งการพบปะติดต่อนะคะก็ค่อนข้างที่จะในไพ่บอกว่าคุณให้ระวังเรื่องการแตกแยกนะคะคือการพบปะติดต่อกับกลุ่มคนเนี่ยให้ระวังเรื่องการแตกแยกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าโดยลักษณะนิสัยของคุณจากที่ไพ่บอกมาเนี่ยค่อนข้างใจร้อนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนแต่ก็มีจุดดีตรงที่ว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามมีเสน่ห์ส่วนหนึ่งคุณเป็นคนขี้สงสารนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญนะคะชอบช่วยเหลือสิ่งที่ไพ่อยากบอกก็คือถ้าคุณอยากให้สิ่งต่างๆที่คุณรอผลลัพธ์อยู่นั้นสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาให้คุณคือเขาเรียกว่าคล้ายๆกับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่นะคะจะทำให้คุณเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีโชคลาภเขาเรียกว่าลาภลอยนะคะมากขึ้นให้ระวังเรื่องการใส่ร้ายนะคะจากคนที่
มีความริษยานะคะมีความเรียกว่าเป็นผู้หญิงนะคะที่ค่อนข้างจะมีความขี้ฉาเนี่ยค่ะแล้วก็ระวังเรื่องความยุ่งยากที่จะเกิดจากญาติมิตรที่สนิทนะคะแล้วก็ตัวนี้นี่สาเหตุที่คุณเป็นเช่นนี้เพราะว่าคุณเป็นคนค่อนข้างจะใจร้อนนะคะแล้วก็กลัวเกิดความกลัวก่อนที่เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกกลัวนะคะในสิ่งที่ยังไม่เกิดมันก็ทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีนักนะคะตรงนี้ก็อย่างที่บอกก็คือคุณเป็นคนที่มีนิสัยมีเมตตากรุณานะคะแล้วก็ขี้สงสารสิ่งนี้ก็ทำให้คุณมีเสน่ห์มีเสน่ห์ในตัวเองในลักษณะที่ถึงแม้คุณจะใจร้อนแต่คนก็มองดูคุณเป็นคนที่น่ารักอย่างเงี้ยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นคำทำนายของไพ่กองที่หนึ่งนะคะคือกองสีเขียวค่ะค่ะเรามาดูสำหรับคำทำนายของผู้ที่เลือกไพ่กองสีแดงนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองกองสีแดงคำทำนายจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับคนที่เห็นคุณนะคะตามลักษณะภายนอกที่คุณแสดงออกเขาคิดว่าคุณเป็นคนเช่นไรมีส่วนไหนที่คุณควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วนั้นคุณจะมีอะไรดีขึ้นมาก็เดี๋ยวตามมาดูที่ไพ่กองนี้นะคะค่ะไพ่ออกมาแล้วนะคะไพ่กองที่สองกองสีแดงนะคะคำทำนายจะอ่านไปตามไพ่ที่ออกมานะคะถ้าหากว่าตรงไหนที่มันเป็นเรื่องดีๆก็ให้รับไว้นะคะส่วนไหนที่ไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องไปงมงายกับมันมากนะคะเราทำเพื่อขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าไพ่กองนี้คำทำนายของเขาออกมาเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายของไพ่กองนี้นะคะไพ่กองนี้บอกว่าส่วนตัวแล้วคุณเป็นคนที่มีความเมตตานะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้บุคลิกของคุณที่คนข้างนอกมองเห็นเนี่ยคุณเป็นคนที่เห็นใจคนอื่นนะคะแล้วก็ขี้สงสารทั้งยังมีความเสียสละด้วยคำทำนายของไพ่กองนี้โดยรวมนะคะไพ่บอกว่ายังไงไพ่บอกว่าคุณนั้นโดยธรรมชาติคุณเป็นคนที่ชอบความสวยงามนะคะแล้วก็ชอบธรรมชาตินะคะคุณเป็นคนที่บุคลิกภาพของคุณที่แสดงออกให้คนข้างนอกมองเห็นเนี่ยคุณมีความสวยงามเป็นธรรมชาติของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ขี้อ่อนไหวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูคล้ายๆกับเป็นคนที่คนข้างนอกดูแล้วคุณอ่อนแอแต่ความจริงคุณอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะมันจะเป็นเหตุให้คุณเนี่ยอาจจะถูกกลั่นแกล้งจากผู้อื่นได้ถ้าหากว่าคุณคล้ายๆกับคุณเนี่ยอาจจะเจอ
ถ้าคุณแสดงออกมาเรื่องความอ่อนไหวใช่ไหมคะคุณอาจจะเจอการกลั่นแกล้งจากการทำงานนะคะหรือก็อาจจะมีการถูกลงโทษโดยที่คุณไม่ได้มีความผิดอ่ะโดยแต่ว่าคุณก็มีโชคนะคะคือคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถให้โชคคุณได้คุณอาจจะเจออะไรโดยบังเอิญนะคะอาจจะมีโชคโดยบังเอิญเนี่ยโดยตัวของคุณเนี่ยคุณเป็นอย่างนี้นะคะแต่ให้คุณระวังเรื่องอุบัติเหตุร้ายแรงนะคะให้ระวังไว้หน่อยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเวลาที่ทำข้อตกลงสัญญาอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับเอกสารให้คุณรอบคอบหน่อยนะคะให้คุณระวังเรื่องพวกนี้ไว้นะคะแต่โดยธรรมชาติของคุณที่ได้ไพ่กองเนี้ยคุณเป็นคนที่ขี้สงสารนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีอะค่ะดูแล้วก็คล้ายๆกับว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่อ่อนแอนะคะแล้วก็บอบบางอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเป็นคุณชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะดูไปแล้วคล้ายกับคุณนุ่มนิ่มนิดนึงนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะแล้วนี้ก็คือไพ่กองที่2สําหรับคนที่เลือกไพ่กองสีแดงค่ะค่ะมาดูสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3นะคะไพ่กองสีทองค่ะมาดูคำทำนายนะคะว่าลักษณะของคุณที่แสดงออกให้คนข้างนอกเห็นเนี่ยเขามีความรู้สึกต่อตัวคุณอย่างไรนะคะคุณแสดงออกให้คนข้างนอกเห็นว่าคุณมีลักษณะอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณแล้วแนวทางแก้ไขนะคะคุณจะเจออะไรนะคะหาไพ่ออกมาแล้วค่ะคำทำนายนี้จะทำนายไปตามไพ่นะคะอ่านไปตามไพ่ที่ออกมานะคะถ้าหากว่าดีก็รับไว้ส่วนไหนที่ไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับมันนะคะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็มาดูกันว่าคุณเนี่ยแสดงออกมาคนข้างนอกเขามองเห็นเรามีความคิดอย่างไรต่อเรานะคะต่อคุณนะคะค่ะไพ่ออกมาแล้วค่ะค่ะสำหรับตัวคุณนะคะคนข้างนอกมองคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนลักษณะคุณที่คนข้างนอกมองดูนะคะตัวนี้เนี่ยคนใจร้อนเนี่ยทำอะไรก็ให้ระวังการใส่ร้ายป้ายสีนะคะทำให้เกิดความเสียหายโดยการโฆษณาของคนอื่นเนี่ยอาจจะทำให้คุณนะคะใจร้อนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วเกิดสิ่งไม่ค่อยดีอะค่ะแต่ว่านะคะคุณก็เป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งคือคุณเนี่ยมักจะได้อะไรมาโดยบังเอิญนะคะอาจจะมีโชคเข้ามาโดยบังเอิญคือเรียกว่ายังมีบุญเก่าอยู่บ้างนะคะตัวนี้คือตัวนี้นะคะคุณเนี่ยควรที่จะเคารพแล้วก็บูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะตัวนี้จะช่วยคุณได้นะคะทำให้อะไรต่างๆที่มันติดขัดนะคะเพราะความใจร้อนของคุณเองไม่ว่าเป็นความเจริญก้าวหน้านะคะความยุ่งยากการซื้อขายการทำสัญญาเอกสารต่างๆนะคะ เรื่องอะไรก็ช่างเรื่องการกลั่นแกล้งเรื่องอะไรเงี้ยใส่ร้ายอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้เนื่องจากความใจร้อนของคุณเองเนี่ยเบาบางลงนะคะมันจะช่วยทำให้ดีขึ้นนะคะและนี่ก็คือลักษณะบุคลิกของคนที่
เลือกไพ่กองที่3คือสีทองนะคะแต่คุณก็ยังเป็นคนที่ชอบเรื่องสวยๆงามๆนะคะตัวนี้ก็ชดเชยในส่วนที่คุณเป็นคนใจร้อนนะคะลงบ้างอันนี้เป็นส่วนดีค่ะสำหรับไพ่กองนี้ก็จบคำทำนายลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับไพ่ชุดต่อๆไปก็อาจจะมีในช่วงไม่เกิน7-14วันนะคะคือไพ่ป๊อกเนี่ยเราทำนายได้ในระยะเวลา1อาทิตย์ไม่เกิน2อาทิตย์นะคะสามารถย้อนกลับมาดูได้ใหม่อีกครั้งถ้าสนใจก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ